สวัสดีครับผมตั้มวรวิชนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาที่ MRT สถานีสวนจตุจักรนะครับผมซึ่งเกรน่าฟรีไฟนะครับผมสุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือนะครับผมซึ่งเป็นเกมเรือธงของบริษัทเกรน่าออนไลน์ด้วยนะครับจับมือกับบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดนะครับหรือ BMN นะฮะผู้บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT นะครับผมเปิดตัวแคมเปญฟรีไฟเวิลด์นะครับผมครั้งแรกนะฮะที่เกมออนไลน์เนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งนี่นะฮะลงทุนครั้งใหญ่นะครับผมแปลงโฉมพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักรเนี่ยเพื่อ นำโลกของ Battle Royale นะครับผมที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกันโดยใช้สื่ออินเตอร์แอคทีฟนะครับผมภายในสถานีเนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อประสบการณ์ออฟไลน์สู่ออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะครับผมและตอกย้ำความมุ่งมั่นของเกรน่าฟรีไฟนะครับผมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมที่เหนือความคาดหมายให้กับแฟนเกมและอีสปอร์ตอีกด้วยนะครับผมนะฮะและในวันนี้ผมจะพาชมโลกของ Battle Royale ในสถานีสวนจตุจักรกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับฟรีไฟโวนะครับผมเปรียบเสมือนกับโลกใบใหม่ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ส่วนจตุจักรนะครับผมที่จะเชื่อมต่อโลก Battle Royale เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองนะครับผมในแง่มุมที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยนะครับผมด้วยการใช้สื่อแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับผมเพื่อนำเสนอเรื่องราวแล้วก็ความสนุกท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมกาเลน่าฟรีไฟไปสู่คนรุ่นใหม่และก็ชาวเมืองที่สัญจรไปมาด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนเกมหรือคนที่ยังไม่เคยรู้จักฟรีไฟมาก่อนนะครับผมก็สามารถร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆได้ในฟรีไฟเวิลด์นะครับผมซึ่งสถานีฟรีไฟเวิลด์นะครับผมมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็มีของเซอร์ไพรส์มากมายรออยู่นะครับผมนะโอเคนี่แค่เข้ามานะครับก็เจอกับนี่ฮะเสาที่เป็นแบบฟรีไฟแบบนี้แล้วนะครับผมซึ่งสถานีนี้ก็ตกแต่งแบบฟรีไฟทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นชั้นออกประตูสารนะครับข้างล่างก็จะเป็นนี่ฮะก็จะเป็นชาชลานะครับผมเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนี่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นนี่ฮะใช้ D-Tag เล่นที่ไหนก็เทพนะครับผม Happy Net นี่นะครับผม49 บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็น QR Code ด้วยนะครับผมอันนี้ถ้าสแกน QR Code นี้นะครับผมก็จะได้ไอเทมของฟรีไฟนะครับผมนี่ด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับผมดีแจกผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการของฟรีไฟโปรลีกซีซั่น1 2 3นะครับผนังตรงนี้ก็จะเป็น QR code ตรงนี้นะครับผมตรงนู้นก็มีนะฮะเป็น QR code สำหรับสแกนเพื่อรับของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับนี่มีตามสองต่างด้วยนะฮะนี่โอเคผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้นชาญชลานะครับผมตรงนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นนี่ฮะฟรีไฟเวิลด์นะครับผมนี่ฮะซึ่งภายในสถานีภายในชั้นชาญชลานะครับผมก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับก็คือกิจกรรมล่า QR code ชิมไอเทมนะครับผมซึ่งภายในสถานีนี้นะผม MRT สวนจตุจักรก็จะมีตัวละครไอเทมแล้วก็สัตว์เลี้ยงจากเกมฟรีไฟซ่อนตัวอยู่ในนี้นะครับผมรอให้ทุกคนเนี่ยมาค้นพบนะครับเมื่อสแกน QR code ที่แสงตามแลนด์มาร์คต่างๆนะของ Free Fire Bowl นะครับก็อย่างนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็น QR code แล้วก็มาสแกนแล้วเราก็จะรับของ Exclusive Item ไปเป็นรางวัลได้อย่างง่ายๆนะครับผมนะคล้ายๆกับเวลาเราเล่นเกม Free Fire ที่เราต้องตามหา Airdrop ตามแมปอะไรพวกนี้เพื่อชิงไอเทมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยชนะได้ในเกมนะฮะซึ่งโดยภายในสถานีเนี่ยก็จะมี QR code ซ่อนอยู่10โค้ดด้วยกันนะฮะแล้วทุกๆการสแกนผู้ร่วมกิจกรรมก็จะได้รางวัลกลับไปด้วยนะครับผมนะแต่ก็มี
ิทธิพิเศษก็คือถ้าสแกนครบ5โค้ดจะได้รางวัลพิเศษแล้วก็ถ้าสแกนครบ10โค้ดเนี่ยจะได้รางวัลใหญ่ที่สุดไปเลยนะครับผมจำกัดรางวัลจำนวน800ชิ้นต่อเดือนนะครับผมโดยสามารถมาร่วมกิจกรรม Free Fire World เนี่ยได้จนถึง31ธันวาคมปี2563เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวานะครับผมซึ่งในนี้ก็จะมี QR Code อยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์ Free Fire ชอบเล่น Free Fire นะครับผมก็อย่าลืมมาที่ MRT ส่วนจตุจักรนะครับแล้วก็มาสแกน QR Code กันโอเคเดี๋ยวผมไปสแกน QR Code ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไปครับผมโอเคผมท่านผู้ชมครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปตามหามาแล้วได้มาแค่5โค้ด5 QR โค้ดเท่านั้นเองนะครับผมอีก5อันผมหาไม่เจอแล้ววิ่งตามหา 2-3 รอบครับได้5อันนะฮะถ้าเกิดว่าอยากได้10อันก็เราไปหาแล้วทั่วสถานีดูที่เหลือให้ท่านผู้ชมไปดูเองแล้วกันนะครับผมมาที่นี่ด้วยตัวเองแล้วก็มาตามหาโค้ดด้วยตัวเองเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งภายในสถานีนี้นะครับผมมีไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นของ Free Fire World อีกนะครับก็คือรางวัลใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยสามารถลุ้นรับได้ผ่านการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือล็อกคูนนะครับผมคู่หูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่มาพร้อมกับความสามารถในการลดคูลดาวน์แอคทีฟสกิลลดสูงสุดถึง 15% นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยกันนาฟรีไฟแล้วก็ BMN เนี่ยยังเปิดร่วมเปิดตัวบัตรโดยสาร MRT ซึ่งมี6ลวดลายนะครับและมีจำหน่ายอยู่2แบบก็คือ Exclusive MRT Card แล้วก็ Regular MRT Card นะครับผมโดยผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารแบบ Exclusive Card นะครับผมจะได้รับล็อกคูณไปเลยนะครับผมนะฮะและถ้าผู้ซื้อบัตรแบบ Regular MRT Card เนี่ยก็จะได้ลุ้นตัวละครในฝันกับกล่องตัวละครลับนั่นเองนะครับผมสำหรับบัตรโดยสาร MRT ชนิดเติมเงิน Free Fire Limited Edition นะครับผมจะเริ่มขายครั้งแรกเนี่ยในระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมที่สถานีรถไฟฟ้าสุจริตจักรและก็เพชรบุรีนะครับผมและก็หลังจากนั้นเนี่ยสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.bmn-mrt.com นะครับผมนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีเปิดแล้วเพราะว่าวันนี้ที่10แล้ววันที่ถ่ายทำนะครับสามารถซื้อได้ผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับผมนี่ฮะใต้คลิปถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเต้าเลยด้วยละกันนะครับผมและอยากให้ผมเนี่ยไปไหนต่อก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนกดกระดิ่งปิ๊งแล้วเจอกัน